สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการมองมุมใหม่ชายแดนใต้นะคะเราพบเจอกันทุกวันศุกร์นะคะเวลา18 นาฬิกาถึง18 นาฬิกา 20 นาทีเราจะให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ที่สำคัญมีหลายโครงการที่เป็นประโยชน์นะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ได้รับรู้เกี่ยวกับที่มาของโครงการหลายอย่างนั้นอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนมีการตั้งคำถามว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำแต่ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ที่สำคัญได้อะไรกับพื้นที่วันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกทั้ง3ท่านมาพูดคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะคุณประสิทธิ์ชูเมืองรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านที่2นะคะคุณกิตติสุรคำแหงรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านพิทยารัตนพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบตค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะครับคุณวิลาสนีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันเราก็อยากจะทราบถึงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแล้วก็หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงจะต้องมีการจัดซื้อทำไมถึงมีราคาสูงอยากจะให้ท่านประสิทธิ์เล่าก่อนค่ะว่าที่มาในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะครับขออนุญาตนำเรียนก่อนว่าศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบต.เนี่ยมีบทบาทภารกิจหลักในการดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมายทั้ง5 จังหวัดก็คือจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและก็สงขลาทีนี้ในโครงการที่สปต.ดำเนินการเนี่ยสปต.มีหน้าที่เน้นหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนเป็นด้านหลักนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการระบบกรองน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมขอเรียนว่าน้ำสำหรับพี่น้องประชาชนมีอยู่3 ส่วนส่วนแรกคือน้ำเพื่อการเกษตรส่วนที่2คือน้ำเพื่อการบริโภคเพื่อการอุปโภคนะครับส่วนที่3คือน้ำดื่มหรือน้ำเพื่อการบริโภควันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือน้ำเกี่ยวกับการบริโภคถ้าท่านอยู่ในบ้านนอกท่านจะเห็นเลยว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ของประเทศที่ได้ทำไปท่านในชนบทแล้วเนี่ยจะมีปัญหาน้ำเพื่อการบริโภคเดี๋ยวนี้น้ำฝนน้ำในโอ่งใช้แทบจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนในชนบทดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่มีคุณภาพจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพในอนาคตนะครับสปต.ถึงตระหนักเรื่องนี้ทีนี้ในปีงบประมาณ2560เนี่ยจะมีงบประมาณเหลือจ่ายอยู่ส่วนหนึ่งสปต.ก็ตระหนักถึงปัญหาที่พี่น้องชาวบ้านขอน้ำดื่มสะอาดมาก็เลยทำโครงการขอไปยังสำนักงบมาผ่านตามกระบวนการนะครับก็ได้รับจัดสรรมาจากสำนักงบมานะครับก็คือได้มาทั้งหมดเนี่ยใน3 จังหวัด 4 อำเภอ74 แห่ง40.6 ล้านนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดสตูลและก็สงขลา12 อำเภอ19 แห่ง10 ล้าน 4 รวมแล้วทั้งหมด93 แห่ง51 ล้านเศษนะครับมีคำถามตรงนี้อยู่นิดนึงว่าในลักษณะของการขอขึ้นมาจากพื้นที่อันนี้ท่านพอจะบอกได้ไหมคะว่าพื้นที่ไหนที่ขอมาพื้นที่ที่จริงแล้วนะครับปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดจะขอมาแทบทุกพื้นที่เลยที่ผมไปรับผิดชอบในพื้นที่ลงพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับซึ่งก็เดือดร้อนเรื่องน้ำดื่มสะอาดเป็นอย่างมากทีนี้สำหรับค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยแห่งหนึ่ง549,000อันนี้คือเป็นตัวเลขเลยครับทุกที่เท่ากันต่อ1 เครื่องครับต่อ1 ระบบ549,000ที่จริงเนี่ยราคากลางมัน610,000สปต.ไปลดลงประมาณ 10% หรือ 540,000 เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคงจะต้องถามต่อถึงเรื่องความคุ้มค่าหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแพงจังนะคะเดี๋ยวตรงนี้ท่านประสิทธิ์เบรกสักนิดนึงเพราะว่ามีคำถามต่อไปที่เราอยากจะรู้ว่าเมื่อในพื้นที่ขอขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนต่างๆที่มีการดำเนินการเพื่อที่จะไปขอสำนักงบประมาณต่างๆแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เอาใส่ลงไปในพื้นที่เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ท่านพิทยาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสอบต.ให้ช่วยชี้แจงให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะครับในกรณีที่กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครับซึ่งเนื่องจากเรามีรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเราไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปีไว้นะครับในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครับเราก็นะครับทางผู้บริหารของสปต.ได้ลงพื้นที่และก็มีการร้องขอเกือบทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเราก็เข้าสู่กระบวนการ
นะครับตามระเบียบโดยเสนองบประมาณไปที่สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณเนี่ยเขาได้อนุมัติให้กับวงเป็น2วงรอบคือ2รหัสงบประมาณนะครับ2รหัสงบประมาณนะครับ1วงรอบแรกคือวงรอบด้านความมั่นคงนะครับซึ่งสาเป็น3จังหวัดกับ4อำเภออำเภอละ2จุดนะครับ74แห่งทั้งหมดนะครับและก็อีกพื้นที่1เป็นพื้นที่การพัฒนาซึ่งในตามพรบของสวต.นะครับ12อำเภอของสงขลาและอีก7อำเภอของสตูลทั้งหมด19จุดนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดสวต.นะครับก็เมื่อได้งบประมาณมาก็ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดตามที่เราตั้งไว้นะครับว่าและก็ไปสอบถามคนในพื้นที่หลายท่านที่ติดตามข่าวเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะทำไมการจัดซื้อเครื่องคลองน้ำจะต้องทำเป็น2สัญญาด้วยเมื่อสักครู่ที่ท่านประสิทธิ์พูดถึงก็คือว่ามันแบ่งตามพื้นที่ท่านผอ.ก็ได้พูดถึงว่ามันก็ต้องแบ่งตามที่สำนักงบประมาณเขาให้มาซึ่งเป็น2รหัส2รหัสงบประมาณครับก็คือรหัสแรกเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่ความมั่นคงส่วนอีกรหัสนึงก็คือเป็นพื้นที่ในการพัฒนาค่ะซึ่งอันนี้ก็คือถือว่าเป็นตามปกติเลยไม่ได้แบบมีอะไรที่ผิดปกติเลยใช่ไหมคะท่านผอ.ใช่ครับพอเราเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจ้างเราก็ใช้วิธีพิเศษนะครับตามหนังสือวนะครับของกรมกิจการว247นะครับลงวันที่17เอาลงวันที่14กรกฎาคม2553นะครับแล้วก็เราใช้ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาตุพ.ศ.2535และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่24วงเล็บ1และวงเล็บ3ในเรื่องของความเร่งด่วนเพื่อความโปร่งใสของสปต.เราก็ยังเชิญผู้ประกอบการมานะครับ3รายนะครับแล้วก็มีผู้มายื่นแจ้งความดำเนินแค่2รายคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้พิจารณานะครับว่าบริษัทเทนติกเนี่ยเนื่องจากเขาได้รับนะครับเป็นการค้นคิดนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของระบบกรองน้ำนะไม่ใช่เครื่องกรองน้ำต้องเข้าใจว่าเป็นระบบกรองน้ำนะครับซึ่งเขาได้รางวัลนะครับเซเว่นนะครับInnovation Award เมื่อพ.ศ. 2559 นะครับเดี๋ยวนะคะท่านพิทยานี่เราต้องหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าจะต้องถามแล้วค่ะว่าความแตกต่างระหว่างเครื่องกรองน้ำกับระบบกรองน้ำนี่มันต่างกันใช่ไหมคะครับท่านผอ.ช่วยขยายความตรงนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะลองให้ท่านกิติช่วยขยายความตรงนี้ด้วยนะคะคือระบบกรองน้ำนะครับเรานึกภาพออกนะว่าระบบนะเป็นโรงน้ำขนาดเล็กที่เข้ามาใส่ในตู้เครื่องกรองน้ำนะครับซึ่งระบบทั้งหมดนะครับเครื่องกรองน้ำมีพิเศษนิดนึงว่าสามารถกรองน้ำได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับบ่อบาดาลหรือป่ามันเหมาะสมกับพื้นที่ชนบทนะครับแม้แต่สารหนูหรือปลอดเราต้องเข้าใจว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมันเป็นแหล่งดีบุกนะครับเป็นแหล่งทำเมืองแร่เพราะฉะนั้นจะมีสารปลอดนะครับซึ่งความต้องการในเรื่องของสุขภาพน่าดีนะครับการดื่มน้ำที่มีสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับทำให้สุขภาพเราเนี่ยมีความคุ้มค่าในเรื่องของจิตใจนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งระบบทั้งหมดนะครับเรานะครับมันมีอยู่2ประเภทในเรื่องของการกรองน้ำซึ่งมีระบบของแสง UV นะครับซึ่งมีระบบของนาโนนะครับและสามารถควบคุมการทำงานรู้ในเรื่องของกลไกของผ่านออนไลน์สื่อทางออนไลน์และสิ่งที่ประโยชน์ที่สุดนะครับในมันสามารถเชื่อมโยงกับในเรื่องของในศูนย์เทคโนกับผู้รับจ้างและกับหน้าหารหน้าสายหารว่าเครื่องของน้ำเนี่ยสามารถเนี่ยนะครับเราสามารถรับทราบได้ว่าระบบเนี่ยมันขัดข้องยังไงและช่างสามารถดำเนินการได้ในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยเราทำความเข้าใจนะครับมีการอบรมในพื้นที่และมีการอบรมกับเจ้าหน้าที่ช่างและอบรมกับผู้นำท้องถิ่นว่าแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมีการตั้งกลุ่มนะครับให้ในเรื่องของการบริหารการดูแลของเรื่องของระบบกรองน้ำของสวต.นะครับค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกทีเรื่องของการบำรุงรักษาด้วยเพราะว่าก็เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยทีนี้มาถึงท่านกิติสักนิดนึงแล้วกันนะคะสิ่งที่ทำให้ระบบกรองน้ำนี้แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำหรือว่าระบบกรองน้ำอื่นๆทำไมมันถึงแพงทำไมมันถึงต้องติดทำไมถึงคุ้มค่ากันในพื้นที่คะขอบคุณคุณวิลาสนีที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นประเด็นที่ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เดียวในเรื่องของคำว่าราคา 549,000 ต่อ1เครื่องสำหรับเครื่องกรองน้ำถ้าดูราคามันแพงจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเครื่องกรองน้ำเนี่ยท่านผู้ชมคงดูเรื่องบุพเพสันนิวาสเมื่อหลายตอนมาแล้วผมเหมือนกันได้ตอนนึง อเจ้าเนี่ยผลิตเครื่องกรองน้ำขึ้นมาชุดนึงใช้กรวดใช้ทรายแล้วก็กรองน้ำจากน้ำขุ่นเป็นน้ำใส
นั่นจะเรียกว่าอันนั้นคือเครื่องกรองน้ำแต่ถ้าเอาเครื่องกรองน้ำนั้นมาตั้งราคา 540,000 คงเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องที่น่าวิพากษ์วิจารณ์จริงๆวันนี้ว่าเครื่องกรองน้ำที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่คุณวิทยาและท่านรองประสิทธิ์พูดเนี่ยนี่ไม่ใช่เครื่องกรองน้ำเราจะดูว่าวัตถุสิ่งไหนก็แล้วแต่จะมีราคาแพงหรือไม่ล่ะไม่แพงเนี่ยมันจะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยเราไม่คงไม่ดูที่ราคาอย่างเดียวมาดูด้วยว่าคุณค่ามันคืออะไรแล้วประโยชน์ใช้สอยประโยชน์ที่เกิดขึ้นเกิดกับใครถ้าเกิดกับสุขภาพเกิดกับชีวิตคนเนี่ยมูลค่าหรือราคามันตีค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะนำเรียนท่านผู้ชมและท่านคุณวิลาสนีในเรื่องของเครื่องกรองน้ำหรือตู้ผลิตน้ำตัวนี้เนี่ยมันมีสัก30ประเด็นประเด็นแรกที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพตรงกันสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนี่คือโรงน้ำดื่มชุมชนที่ผลิตน้ำคุณภาพน้ำที่มีใช้เพื่อสุขภาพที่มันเล็กลงดูเหมือนเครื่องกรองน้ำดูเหมือนเครื่องตู้ดูเหมือนตู้กรองน้ำเนี่ยนี่คือโรงน้ำดื่มที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงบีบอัดเข้ามาให้เป็นเครื่องดูเหมือนเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กค่ะนี่คืออันแรกที่ต้องทำภาพกันคือพูดง่ายคือโรงกรองน้ำจำลองเราย่อขนาดโรงกรองน้ำเนี่ยมันเหลือแค่นั้นเครื่องนี้ถึงแม้ว่าจะดูผิวเผินมันเล็กแต่ประสิทธิภาพเนี่ยสามารถผลิตน้ำดื่มคุณภาพสำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ได้วันละไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 4,000 ลิตรต่อวันต่อวันครับนี่คืออันแรกที่ต้องเท่ากันเติมกันอันที่2 4,000 ลิตรไม่ใช่แค่น้ำกรองอย่างเดียวท่านผู้ชมที่มีความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องของการรักษาโรคการป้องกันโรคเนี่ยคงทราบดีนะครับว่าถ้าคนที่จะเป็นมะเร็งสภาพร่างกายที่เป็นมะเร็งเนี่ยหรือโรคมะเร็งเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายได้ดีในสภาพร่างกายที่เป็นกรดเครื่องกรองน้ำตรงนี้คุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือนอกจากกรองน้ำแล้วเนี่ยเราปรับสภาพน้ำให้อยู่ในความเป็นกลางคือ pH ไม่เกิน 7.4 นี่คือการคนที่ดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำนี้ผมไม่ได้บอกว่าเครื่องกรองน้ำนี้รักษาโรคผมไม่ได้บอกว่าเครื่องกรองน้ำนี้สามารถป้องกันมะเร็งได้แต่เครื่องกรองน้ำที่ดื่มจากเครื่องกรองน้ำนี้สามารถปรับสภาพร่างกายให้สามารถที่จะต่อต้านและต่อสู้กับสภาวะที่อาจจะเกิดมะเร็งได้นี่คือคุณค่าที่เกิดอันดับแรกอันที่สองผมอยากจะบอกว่าราคามันเทคโนโลยีมันย่อมมาพร้อมกับราคาแพงเสมอโซล่าเซลล์คงไม่ใช่หมื่นสองหมื่นโซล่าเซลล์ที่อยู่บนหลังคาที่สามารถที่จะทำให้พี่น้องได้สิ่งที่มีคุณประโยชน์ที่ผมเรียนที่มีคุณประโยชน์ต่อคุณภาพแต่พี่น้องไม่ต้องจ่ายเงินก็คือโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับที่สามารถที่จะผลิตน้ำตัวนี้ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงโดยใช้พลังจากแสงอาทิตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นมูลค่าตรงนี้ก็เป็นแสนขึ้นแหละคุณสมบัติเด่นชัดของเครื่องกรองนี้อีกอย่างเป็นประการที่สามคุณวิลาสินีท่านผู้ชมครับนอกจากการปรับสภาพเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างแล้วเนี่ยเครื่องกรองน้ำตัวนี้สามารถใช้กับน้ำทุกประเภทน้ำดิบในชุมชนที่ท่านประสิทธิ์บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลขนาดไหนเนี่ยน้ำบาดาลน้ำบ่อน้ำตื้นที่เราขุดขึ้นมาแล้วเอามาเนี่ยหรือน้ำฝนที่มันผ่านสภาวะอากาศที่เป็นกรดมาแล้วเนี่ยที่สารแขวนลอยต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดแม้กระทั่งน้ำกร่อยในบางชุมชนแต่ไม่ถึงกับน้ำเค็มนะครับแม้กระทั่งน้ำกร่อยในบางชุมชนเนี่ยสามารถที่จะผ่านเครื่องกรองนี้ออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นี่คือคุณภาพสูงกว่าน้ำแร่นี่คุณภาพสูงกว่าการกรองธรรมดาการกรองธรรมดาลิตรละ5บาทแต่น้ำเครื่องนี้ถ้าเอาไปขายตามคุณภาพตามสภาพของน้ำจริงๆมันต้องมากกว่าลิตรละ20บาทนี่คือสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่มันซ่อนอยู่ในสายตาของพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เห็นแต่สิ่งที่สปท.เองสิ่งที่รัฐบาลเองพยายามจะสื่อให้พี่น้องได้เห็นท่านนายกท่านพูดตลอดว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องเข้าสู่ระบบ 4.0 ประเทศไทยต้องเอาเทคโนโลยีที่สูงมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนี่นะครับคือการพิสูจน์ได้เห็นว่าเทคโนโลยีที่สูงเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวพี่น้องประชาชนเรากำลังทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงร่างกายของพี่น้องประชาชนเข้าถึงสุขภาพประชาชนขั้นต่อไปครับคุณวิลาสินีครับมันยังมีระบบที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องนี้ด้วยเราตั้งเป้าว่าแม้การรับประกันแค่1หรือ2ปีเนี่ยแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เราวางระบบกันไว้เนี่ยเครื่องนี้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย5ปีถึงแม้ว่าพ้นระบบระยะรับประกันไปแล้วเนี่ยเราก็มีการเชื่อมต่อศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารของสปท.จะรับเรื่องของเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อเครื่องนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบเครื่องนี้เรามีระบบล้างตัวเองอัตโนมัติหรือถ้าล้างอัตโนมัติผ่านไปปี2ปีล้างอัตโนมัติอาจจะไม่มั่นใจมีระบบล้างสั่งล้างทางไกล
เครื่อง80กว่าเครื่อง90กว่าเครื่องที่อยู่ในชุมชนใกล้ตัวพี่น้องแต่สปทสามารถสั่งล้างจากที่สปทได้เลยเราติด GPS ไว้ทุกเครื่องอันนี้ก็คือผ่านระบบแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งได้ทางโทรศัพท์นี่คือสิ่งที่พี่น้องอาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่มันเหมือนกับจะมันแพงเกินเหตุแต่ถ้าดูคุณภาพดูประสิทธิภาพดูประโยชน์การใช้งานแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้องดูที่ความคุ้มค่าค่ะอันนี้ถือเป็นความคุ้มค่าแต่ว่าตอนนี้ก็มีคำถามว่ามีการลงไปในพื้นที่กี่เครื่องแล้วคะท่านผอ.ค่ะ93เครื่อง93เครื่องก็เต็มทุกพื้นที่ที่เราได้รับการดูแลทีนี้ในเรื่องของการดูแลรักษาเพื่อที่จะให้ไอ้เจ้าเครื่องกรองน้ำเราเรียกว่าเป็นโรงกรองน้ำขนาดย่อมดีกว่านะคะจะอยู่ได้นานสมราคาแล้วก็ชาวบ้านได้ใช้อยู่ตลอดเนี่ยแผนของทางสอบตในการดูแลเจ้าเครื่องกรองน้ำนี่มันจะเป็นยังไงบ้างคะคือขณะนี้นะฮะหรือที่ผ่านมานะไม่ว่าทุกโครงการนะสอบตเนี่ยจะมีในส่วนของศูนย์เลือกโง่จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสอบตเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่างเนี่ยจะแบ่งรับผิดชอบกันเป็นรายจังหวัดนะครับซึ่งมีชุดหนึ่งก็4ท่านที่เราลงไปติดตามหนึ่งชุดคือ4ท่าน4ท่านติดตามในเรื่องของกิจกรรมของศูนย์เทคโนที่ดำเนินการอย่างตัวอย่างของเครื่องกรองน้ำเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดนะครับติดต่อและก็สานานกับผู้ชมผู้นำท้องถิ่นในส่วนของการดูแลรักษาเนี่ยในระหว่างที่อยู่นะครับระยะประกันเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาจะมาดำเนินการในเรื่องของการสั่งทานผ่านออนไลน์แต่ในส่วนของด้านช่างเนี่ยเขาก็มีช่างประจำพื้นที่ช่วยอยู่นะสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะทำให้เรามีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะว่าสิ่งที่สังคมนั้นมีการตั้งคำถามจริงๆแล้วเป็นความต้องการของคนในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญในโครงการของสปท.หลายอย่างที่เราได้เคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมร่วมเป็นเจ้าของร่วมใช้ประโยชน์แล้วก็ร่วมดูแลรักษาด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะท่านประสิทธิ์ชูเมืองรองเลขาธิการสปท.ท่านกิติสุรคำแหงรองเลขาธิการสปท.นะคะแล้วก็ท่านพิทยารัตนพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสอปตขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับและวันนี้รายการมองมุมใหม่ชายแดนใต้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันศุกร์หน้าพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ